i PBS Podcast, view the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนันทธนนวงส่งเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียพัฒอาชีวระการโรคครับตอนนี้เป็นรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องจากบนโลกใบนี้นี่แหละครับครับโฟกัสไปที่ภูมิภาคภูมิภาคหนึ่งเนาะที่ เรียกได้ว,ว่ามีความสําคัญต่อวงการอาวกาศเป็นอย่างมากก็คือทวีปยุโรปนะครับอตอนนี้เราจะมาเล่าเรื่องวงในของธุรกิจอวกาศในยุโรปกันใช่ครับขอเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าเราไปเคลมว่าเป็นวงในตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้รีวิวร้านอาหารอ่าจริงๆเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นสดสร้อนๆเหมือนกันครับนี่คือเรามาอัดหลังจากเพิ่งจบประสบการณ์ ไปได้หนึ่งวันเลยก็คือเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยครับสถานทูตฝรั่งเศสชวนเราไปงานที่เป็นเหมือนงานให้ธุรกิจอวกาศในไทยแล้วก็ฝรั่งเศสได้มาคุยกันครับ,รบมาขายของกันว่างันเถอะใช่เป็นส่วนหนึ่งของงานชื่อ the year of innovation เนาะก็คือประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสะครับเขาต้องการที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกันซึ่งเมื่อตอนประมาณเดือนที่แล้วเนาะ สถานรุดฝรัร่งเศสก็จัดงานงานหนึ่งที่ส่วนเป็นจากกิติขึ้นมาเป็นงานพิธีเปิดของเขาชื่อ The Year of Innovation ครับและหลังจากนั้นในปีนี้ครับฝั่งฝรั่งเศสกับไทยก็จะร่วมมือกันจัดงานหลายอย่างตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ เออซึ่งไอเรื่องเกี่ยวกับอวกาศที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เหมือนกันครับคือถ้าใครที่ติดตามเราสองคนมาสักพักหนึ่งเนาะก็จะรู้ว่าช่วงชีวิตของเราช่วงเนี้ยมันจะมีความเกี่ยวพันกับฝร,รั่งเศสค่อนข้างเยอะคือคตอนที่เราพาทุกคนไปงาน IAc เนี่ยตอนนั้นเราก็เอาเรื่องราวประเด็นต่างๆมาเล่าเนาะแต่ว่าที่เนี้ยบรรยากาศของการเล่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราไปเดินฟังเขาขายของอะ่ะคือฟังเขา คุยกันฟังเขาเปิดบูธต่างๆมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันในตอนนี้นะฮะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าวิธีการดีลธุรกิจของเขามันเป็นแบบไหนในลักษณะแบบไหนก็คือจะมีความเป็นเหมือนเราอะไปออฟเซอร์ว่าเวลาที่เขาเดีวการทําดาวเทียมดีวการขายอุปกรณ์ที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนดาวเทียมหรือว่าเที่ยวบินจรวดกันเนี่ยเขามีวิธีดีลกันยังไง ครับเหมือนกับว่าตอนที่เราไป a อซเราก็ไม่สามารถไปนั่งฟังนักธุรกิจเนี่ยไปคุยกันได้เนาะก็คือเขาก็ตั้งโต๊ะคุยกันแล้วก็กันหน่อยเราไม่สามารถแบบเดินเข้าไปแล้วก็แบบออเขาฟังหน่อยหน้ากันแบบนี้หรือว่าเขาเดินออกมาเราก็ไม่ได้รู้จักเขาขนาดไปถามว่าเออดีลธุรกิจเป็นไงบ้างกี่ล้านเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าในงานนี้รู้สึกว่ามันมีความที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ขึ้นมานิดนึงครับเราก็เลยจะได้เห็นอะไรที่แบบใกล้ขึ้นมาเหมือนกันงานนี้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันด้วยกันนะครับวันหนึงที่ จิสดานะครับหรือว่าสพทอครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยจัดขึ้นที่นาริตนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสอดอรอซึ่งก็เป็นการเลือกสถานที่จัดที่เรียกได้ว่าตรงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะค,คือถ้าจะถามว่าลูกค้าของบริษัทอวกาศพวกนี้ควรเป็นใครในเมื่อธุรกิจอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เติบโตมากขนาดนั้นในประเทศไทยเนาะการดีลงานการทําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยังคงผ่านหน่วยงานรัฐ2หน่วยงานนี้อยู่สะมากนะครับซึ่ง ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางจิสตารเขาก็มีโครงการที่ออสสเนาะซึ่งเป็นโครงการใหญ่นะครับครับแล้วก็ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่สําคัญของโครงการไทยสเปซคอนโซเทียมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการมาถึงโครงการที่1นึ่งแล้วเนาะ TSC 1, 1แล้วนะครับเริ่มมีการผลิตชิ้นส่วนเริ่มมีการทําการศึกษากันมาบ้างแล้วนะครับในขณะที่โครงการ TSC Pathfinder เนี่ยอันเนี้ยก็ สร้างใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ที่จีนก็ต้องรอดูข่าวกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับแต่ว่าพอสถานที่จัดงานทั้งสองวันเนี่ยครับที่หนึ่งเป็นจิสดาที่หนึ่งเป็นสอดรอหรือว่านาริดก็สร้างสร้างความลำบากในการเดินทางนิดนึงครับเพราะว่าที่หนึ่งอยู่ชนบุรีแล้วก็งานก็จัดต้องในเช้าเนาะเราก็ตอนเช้าต้องรีบไปชนบุรีเรากลับมาตอนเย็นเราก็เช้าอีกวันหนึ่งก็ต้องนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ต่อเพื่อไปนาริดขับรถกลับมาบถึงบ้านประมาณ เที่ยงคืนอ่ะเราก็ต้องรีบนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องบินเช้ามากใช่เพราะงานที่นาริตมันก็เริ่มตั้งแต่หกโมงสิบโมงได้ใช่ซึ่งอันนี้มันคือเมื่อวันศุกร์ที่สามที่ผ่านมาเองวันนี้แบบวันเสาร์ว่าอัดวันเสาร์ที่สี่เลยก็คือมันควรจะลงพอดแคสต์วันนี้แต่ว่าเราก็นั่งอัดกันอยู่ใช่ครับครับนี่คือข้ออ้างของความรู้สึกผิดใช่โอเคกลับมาที่เรื่องราวของอวกาศในยุโรปอืจริงๆแล้วเนี่ยปั๊บอ่ะ เคยพูดถึงเรื่องของอวกาศในยุโรปนะซึ่งยุโรปเนี่ยเราก็จะรู้จักกับชื่อของ e SA, European Space Agency อีซายูโรเปียนสเปซเอเจนซที่เป็นเหมือน NASA ในฝั่งยุโรปนะแต่ว่า NASA เนี่ยเขาจะดูในลักษณะของประเทศเนาะค,คือดูแลในแบบประเทศของตัวเองก็จะเหมือนกับแจ็กซ่าก็จะเหมือนกับเอ่ซ uh, อ c s a c a n a d a Space Agency นะครับก็จะเหมือนกับหน่วยงานพวกนี้นะแต่ว่า อีซ่าเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่มันมีความเป็นย <Union, Union, S 2> ูโรเปียนยูเนียนใช่มันเหมือนกับเป็นการเอาหน่วยงานอาวกาศของแต่ประเทศมารวมกันมครับ,รรบซึ่งมันมันเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากอยากให้ปั๊บเล่าให้ฟังว่าอตอนนั้นเนี่ยไปเจอประสบการณ์อะไรมาแล้วก็เห็นอะไรมาครับประสบการณ์แรกที่ผมได้ไปอินเทอร์แอคกับฝั่งยุโรปเนี่ยครับน่าจะเป็นเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วคือตอนนั้นเป็นตอนที่ Airbus กับ e a ซ่ากำลังจะชิปชิ้นส่วนที่เรียกว่า European Service Module หรือว่า ESM ที่เป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญของ a r t e m i s ิสโปรแกรมอะครับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปใช้ใน a r t e m i <S, <ช> s 2ตอนนั้นขึนหนึ่งชิปไปแล้วแล้วก็เขาก็จัดเป็นงานคล้ายๆงานถแถลงข่าวให้สื่อเขาไปฟังฮะเสียดายมากตอนนั้นโควิดหนักมากก็เลยกลายเป็นออนไลน์แทนไม่งั้นอ<ช>าจจะได้ไปเยี่ยมชมตูรูสแล้วก็เ,เปิดตัวห้องที่เป็นห้องคลีนรูมให้ดูเลยเนาะใช่ก็คือแบบเหมือนไลฟ์จากคลีนรูมให้ดูว่าเออข้างในเป็นยังไงบ้างทาไมตอนนั้นพี่ไม่ได้เข้านะ ตอนนั้นพี่ติดประชุมปะเหมือนอน,นันไม่ประชุมก็สัมภาษณ์อีกอันหนึ่ง oh. ครับก็เลยผลเข้าไปแทนตอนนั้นนะครับผมไปถามคําถามเขานี่แหละว่าเออคิดว่าอีซ่ามีบทบาทยังไงหรือว่ามีเมทอดโอดิจในการทํางานอย่างไรโดยเฉพาะแบบในยุคนี้ที่เป็นยุคของสเปซ e m o ม r a t i ิเซชันอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. เขาก็พูดคำ oh. ถามฉลาดเลยขอบคุณครับคำถามสุดท้ายด้วยคือตอนนั้นแบบจริงๆมันก็เป็นคําถามกลางๆแหละแต่แบบพูดไปแล้วไม่หอนเขาก็เลยแบบปิดไมล์แล้วว่าเออค่อยไปถามแล้วกัน ก็เลยได้เป็นคําถามสุดท้ายคําตอบเขาน่าสนใจมากครับแล้วผมก็ประทับใจมาจนถึงดูวันนี้คือเขาบอกว่าทางฝั่งอเมริกาครับเราจะเห็นแบบการทํางานที่เป็นคล้ายๆภายในประเทศอย่างที่บอกเนาะ <S <S ว่าเออเราเห็นแบบ JPL เราเห็น APL เราเห็นออหน่วยงานด้านอวกาศ <S <S ใน n a s a เราเห็นแบบเขาคุยกันในประเทศก็อาจจะมีแบบความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยแต่จะออกแบบเป็นความร่วมมือสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันออกเป็นแนว การเมืองระดับหนึ่งเนาะอะไรเนี่ยแต่ว่าเขามองว่าฝั่งยุโรปเนี่ยครับมันได์ด้วยธุรกิจอือีซ่าเนี่ยเป็นองค์กรที่ เรียกได้ว่ามีงบน้อยกว่านาซาระดับหนึ่งให,ใหญ่ๆมากๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาแบบมีอํานาจมีความเพอร์ฟูทางในด้านแอร o s สเปซแล้วก็ในด้านอวกาศอะครับมันคือการที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดว่าเป็นสิ่งที่ยุโรปทําเก่งอยู่แล้วนั่นก็คือการประสานงานด้านธุรกิจกันใช่ครับคือถ้าเราไปดูประเทศยุโรปนะเราจะพบว่าเขามีวิธีการทํางานที่น่าสนใจมากอย่างเช่นบริษัทอย่าง Air b บัอย่างเงี้ยฮะที่โอเคเราก็จะ ตอบกันนะว่าแอร์บัสมาจากประเทศอะไรเราก็จะตอบกันว่าฝรั่งเศสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีฝรั่งเศสประเทศเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้แอร์บัสเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราไปดูที่ตั้งของเขานะฮะแอร์บัสเนี่ยเขาจะมีออฟฟิศอยู่ทั่วยุโรปเลยมีอยู่ที่เยอรมนีมีอยู่ที่เดนธอร์์มีอยู่ที่ประเทศต่างๆมากมายนะครับ,รบหลายประเทศซึ่งเขาก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นแอร์บัสในประเทศนี้ทําหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนตรงนี้ ทำหน้าที่ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่นนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเหมือนกันแค่หับอะ่ะที่ให้ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมากองรวมกันตรงกลางก,ก่อนที่จะทําโปรเซสอะไรบางอย่างแล้วก็ชิปออกมาโดยในนามของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บริษัทต,ต,ต่างๆนะครับซึ่งอวิธีการแบบนี้มันทําให้มันต้องอาศัยการดีลกันระหว่างประเทศก่อนว่าฉันจะไปตั้งแ p l a n t ในการผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินครับจะไปผลิตปีเครื่องบินที่ไหน จะต้องใช้เงินในการลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลืออะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการทำเลกูลเลชันหรือว่าการทำกฎหมายเนี่ยที่เอื้ออำหนวยให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายนะฮะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเงินนะฮะซึ่งการเคลื่อนย้ายเงินนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะที่ถ้าเกิดว่าสาภาพยุโรปอะ่ะไม่ได้เป็นยุโรปอะ่ะเขาจะทําไม่ได้เพราะยุโรปเนี่ยเรานั่งเครื่องบินไปมากันได้โดยที่ไม่ต้องเช็ค พาส,สปอร์ตอะคือเช็คแหละแต่ว่าไม่ได้เช็คแบบปั๊มออกอะจะเป็นการเช็คเหมือนกับบินในประเทศบินโดเมสติกดังนั้นถ้าเราบินกันในยุโรปเนี่ยเขาจะมีต่อมอช่องพิเศษเลยไม่ต้องเช็คอะไรยุ่งยากมากสามารถเดินทางกันไปได้สามารถขับรถข้ามประเทศกันได้เป็นเรื่องปกตินะครับ,รบอันเนี้ยก็เลยเป็น ecosystem อีโคซิสเต็มที่น่าสนใจใช่คือผมรู้สึกว่าเป็นเคสตัตดี้ที่น่าสนใจมากๆเรื่องคอลลารบอร์เรชั่นทั้งแบบในเชิงธุรกิจทั้งในเชิงการเมืองทั้งในเชิงโลจิสติกทั้งในเชิงแบบ การบริหารบุคคลแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างมากครับซึ่งมันก็ส่งผลออกมาในหลายระดับเหมือนกันตั้งแต่ความร่วมมือระดับรัฐบาลความร่วมมือระดับเอกชนหรือแม้แต่การประสานงานระหว่างรัฐบาลกับเอกชนคือรู้สึกมันมีความสมูทสูงมากของการทํางานอะไรประมาณนี้ครับซึ่งพอเราพูดถึงภาพรวมของวงการอวกาศยุโรปรวมๆแล้วผมว่าพาที่น่าสนใจในวันนี้ครับคือแล้ววงการอวกาศยุโรปเขามาโคกับประเทศอื่นต่อยังไงใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราอะ ไม่มีคําถามแล้วอะว่าในในยุโรปเขาทํางานกันยังไงคือเราเห็นภาพมาหมดแล้วเนาะ uh huh. บริษัทที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นบริษัทอย่าง space, อารียัน space หรือ a r i ียันกรุ๊นะฮะคือ a r i ียันสเปซเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า a ารียันกรุ๊ปอีกทีนหนึ่งซึ่งหุ้นโดย50%เนี่ยจะถือหุ้นโดยบริษัทที่ชื่อว่าซาฟองซาฟองเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ ผลิตชิ้นส่วนยานอาวกาศผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินต่างๆคือเป,คเป็นเหมือน holding company นะฮะซึ่งเขาก็เป็นการจอยกันร,ระหว่าง Airbus อีกนะครับซึ่ง Airbus เนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทลูกอีกเยอะแยะมากมายาบริษัทที่นักเรียนทุนนะฮะวิศวกรรมไทยเนี่ยไปศึกษาที่อังกฤษเนี่ยเราก็มาทำ TOS สองเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ Air b u s เหมือนกันคือต่อจะงงไงว่าเอ๊ะทำไมจิสดาซื้อดาวเทียมที่ฝรั่งเศส แต่ส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษคนละบริษัทกันเปล่าจริงๆแล้วเป็นบริษัทเดียวกันนะคือบริษัทที่ทีม TOS 2เดินทางไปเรียนเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่าเซเรซึ่งเซเรเนี่ยก็ตามชื่อเลยตั้งอยู่ที่เมืองเซเรอันนี้ก็เลยเป็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นของดีลพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ผมรู้สึกว่าถ้าแค่เล่าเป็นในเชิงคอนเซ็ปต์เนี่ยครับมันอาจจะไม่เห็นภาพแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออมันไม่เป็นแบบนี้ทุกเคสหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยใช่มันไม่เป็นแบบนี้ทุกเคสอยู่แล้วบ้าเหรอทำไมต้องไปคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกเคสอ่าก็คิดว่ามาเล่าเรื่อง2วันที่แล้วให้ฟังละกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ก็ไปยกวอยางกันเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือมันเริ่มที่จิสดาก่อนเนาะคือวันพฤหัสเขาก็เชิญ พวกที่เป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากไทยกับฝรั่งเศสมาอย่างเช่นฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เชิญแบบคานสคานสเป็นเจ้าแรกเลยเพราะว่าเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของฝรั่งเศสต้องมาอยู่แล้วใช่ก็ชวนซาฟรองชวนแอร์บัสชวนใครอีกนะอารียานทาริสทาริลีเนียอ่าแล้วก็ชวนอีกหลายบริษัทมากๆอะไรเงี้ยครับฝั่งจะมีบริษัทที่เป็นแบบ ไม่ได้เป็นชื่อที่เราได้ยินกันนะเช่นแบบปลั๊กอินอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือ,อเราก็งงว่าบริษัทนี้มันทำอะไรวะรปรากฏว่าคุยไปคุยมาอ๋อเขาทําตัวชิ้นส่วนเครื่องบินกัยานอวกาศให้กับ Airbus อีกทีหนึง่งเป็นซับคอนแทคเตอร์ hmm. ดังนั้นพอมีชื่อบริษัทพวกนี้โผล่ Pro มาเนี่ยเอ้ยเห็นภาพเลยอะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ใช้โมเดลเหมือนกันนาซาคือมีบริษัทซับคอนแทคเตอร์บริษัทเล็กๆอะไม่ได้ทําเอง อืมแล้วก็เอาทุกอย่างมาประกอบเข้าหากันซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะว่าเขาไปดีลกันมาได้ไงภายในแต่ว่าตอนที่เขาออกมาประเทศเราเนี่ยมาที่ประเทศเราเนี่ยเวลาที่เขาขายของอเขาก็ขายแบบพูดตรงๆเลยนะว่าเอ ي, เราทําชิ้นส่วนอันนี้นให้กับแอร์บัสเออคือไม่ต้องไปแบบว่าอ้อมคอมว่าเอ ي, พูดไปเดี๋ยวเขาจะ ไม่ยอมซื้อหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบหรือแอร์บัสจะโกรธหรือเปล่าว่าแบบทําไมถึงได้รับงานนอกผมรู้สึกว่ามันเป็นการดิวธุรกิจที่มีความเป็นวิศวกรรมกับวิทยาศาสตร์สูงระดับหนึ่งอะใช่คือ มันลองเทคนิคเข้าเทอมกันเลยเนาะใชคค่คือตอนนี้ต้องบอกว่าโครงการอวกาศอะมันมีโครงการที่ที่มีอยู่แล้วเช่นคุณจะทําดาวเทียมคุณจะทำทีออสคุณจะทำ, OS, ะทำ SC, เทียสีอะไรก็ก็ทาไปแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันไม่ใช่การดีวว่าเอ,อ้ยทุกคนเราจะมาจับมือเปิดโปรเจกต์อันนี้กันแล้วก็บอกสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่จากศูนย์ออแต่มันคือการเอางานที่มีอยู่แล้วมาคุยกันว่าออชิ้นส่วนตรงนี้ผมขาดว่ะคุณมีไหมครับบริษัทฝรั่งเศสที่ว่าครับเขาก็มาคุยกับหน่วยงานในไทยเนาะสิ่งที่เเเค้าาทอะรััืกก็็ตตงปปนนชุม แล้วก็แบบเป็นบริษัทย่อยๆบริษัทย่อยๆแล้วก็ค่อยๆเวียนโตมาน,นั่งคุยกันใช่ออผมชอบการเวียนคุยข,งของเขามากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นวิศวะระดับหนึ่งคือเขาเอาแบบของที่เขาทำอะครับมาตั้งไว้บนโตะมีบอร์ดวงจรมาตั้งออใช่มีบอร์ดวงจทมีทอะไรอะไรเออใครที่แบบมันชิ้นใหญ่ไปหรือแบบโอ้ชิ้นหนึ่งแบบมันหลักส<ม>ิบล้านร้อยล้านอะไรอย่างี้มันแบกมาก็ไม่ใช่เรื่องเขาก็แบบผกเป็นแคตตลอกที่ข้างในแบบเป็นกราฟเป็นข้อมูลสเปคแบบละเอียดมากๆนู่นนี่นั่น ใช่ให้ดูครับมันคือแบบมันคือ B 2 B เลยอ่ะแล้วช่วงนี้พี่จะแบบอินกับ B 2 B เป็นพิเศษเพราะว่าพี่ทําเว็บไซต์ค้าขายวัสดุก่อสร้างอยู่ก็จะแบบรู้ว่าเอ้ยเขาคิดราคากันยังไงค่า p r o c e s ค่าในการทำ fabrication มันอยู่ตรงไหนรอ material มาจากไหนวิธีการสั่งของจากเหมืองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เวียน่อกันอืมก็คือแบบฝั่งฝรั่งเศสกับฝั่งไทยเขาก็จะมานั่งคุยกันว่าเออแบบชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคิดยังไงอะไรยังไงอะไรงี้แล้วก็ อาจจะยังไม่จําเป็นต้องปิดดีลบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับแลกคอนแทคแลกอะไรเอาไว้แล้วก็ไปนั่งคุยกันอีกทีว่าเออมันสําคัญกับของที่เราต้องทําหรือเปล่าเราจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าหรือว่าแบบเราขาดไอ้สิ่งนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันมีความรู้สึกคล้ายๆกับ IAc เหมือนกันนะคือ IAc เนะี่ยเป็นการที่เราเดินทางไปที่ฝรั่งเศสหรือว่าประเทศนั้นๆเพื่อที่จะบอกว่าคุยงานกันกันหน่วยงานอวกาศต่างๆแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีความแบบ ตลาดมันใหญ่อ่ะคือมันตลาดทั้งโลกอะไอเอ่ะคือทุกบริษัทมันไปไง US ก็ไปอะไรก็ไปแต่ว่าพอมันสโคบมาเหลือแค่ฝรั่งเศสกับไทยเออกับไทยรู้สึกมันอืมรู้สึกมันโฟกัสมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าแบบแล้วมันมันจะฟอร์ให้เราแบบว่าต้องเลือกสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ประโยชน์กันอยู่ดีครับผมรู้สึกว่าอย่าง IAC เนี่ยมันเหมือนทุกบริษัทเขาเอาของที่เขามีทุกอย่างมากองเรียงกันไว้แล้วก็คนที่ไปดูเขาก็แบบไม่ได้มีภาพในใจอะไรขนาดนั้นว่าจะไปเอาอะไรก็คือไปดูของก่อนแล้วก็แบบเอ้ย เอออันนี้มันของชิ้นนี้ที่แบบหนึ่งในของที่เขาก็เอามากองเอาไว้มันเหมาะกับสิ่งที่เขาอยากได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือมันกว้างมากอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นงานเนี้ยรู้สึกมันสะโขบดาวลงมาว่าทั้งสองฝ่ายหรือว่าจะทําอะไรฝ่ายหนึ่งรู้ว่าประเทศไทยเขากําลังทําอะไรอยู่และเขาอยากได้อะไรแล้วฝั่งไทยก็รู้อยู่แล้วว่าอยากทาอะไรอะไรเงี้ยครับพอมาสิงกันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความโฟกัสมากกว่าว่าเออเราทำดาวเทียมอยู่นะเราต้องการชิ้นส่วนชิ้นไหนเราต้องการแบบ เออซัพพอร์ตยังไงอะไรบ้างเขาก็อาจจะไม่มาขายแบบปียานอากาศหรือมาขายบูสเตอร์ให้เราอะไรอย่างเงี <นะ S 1> ไม่เขียวเ่ยเออ <laughs> นั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่าวิธีการขายก็คือเขาก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะศึกษามาก่อนว่าประเทศไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่างจากเอ c ที่ทางสองฝ่ายแบงค์เหมือนกันใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจก็คือลอนช์ซิสเต็มการปล่อยจรวจนะครเพราะว่า เ,เมื่อวานเนี่ยบริษัท Ariane Space เนี่ยเดินทางมาด้วยนะครับ,บ Ariane Space ก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะเป็นบริษัทเจ้าของจรวดที่ใช้ในการล็อคตัวเจมเว็บ Space Telescope นะครับเขามาถึงเขาก็ก็โมแหละบอกว่า,วาเอยบริษัทเราเนี่ยทำปล่อยมาตั้งแต่ไทยคม 1, 2, 3, 4, 5สองสามนะไปจนถึงเออ <laughs> ก็ถึงแค่ห้าว่าหลังจากนั้นก็เป็น Space X นะครหลังจากนั้นก็ Space X ยาวๆเลยก็คาดหวังแหละว่าเอยรอบหน้าจะเป็นอาริยานได้ไหมนะครับเพราะอาริยานตอนนี้มีจรวดอยู่2รุ่นที่ กำลังโอเปเรตอยู่นะจริงมี3รุ่นจะเป็นรุ่นย่อยคือมี Ari a n ันฟนะฮะตัวที่ใช้ในการปล่อยเจมส์เว็บแล้วก็มีจรวดเวก้าเวก้าธรรมดากับเวก้าสีเวก้าสีจะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่ามันเพิ่งระเบิดไปก็เลยโดนเอาไปตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้ขึ้นบินเอาจริงเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะว่าจรวดเวก้าที่ระเบิดอะครับทริปที่ระเบิดเป็นทริปที่เขาส่งของให้ a i r ์บัสเออนั่นแหละเออเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วดาวเทียมเปยัตนิโอของ Airbus ใช่เป็นดาวเทียมสำรวจโลกครับ ที่ตอนนั้น Airbus เอามาขายหนักมากตอนนั้น Space TH ก็ได้รับเชิญไปงานถแถลงข่าวของเขาด้วยแล้วเขาก็ขายหนักมากเลยครับว่าโอ้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นมากๆแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็อา้าวระเบิดแล้วหรอ แต่ว่าก็เข้าใจกับแอร์บ oh! ัสและอาริอันด้วยเข้าใจว่าแบบมันเป็นเรื่องที่บางทีมันคาดการณ์กันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆการระเบิดของเวก a าซีเนี่ยก็ส่งผลการพบมาถึงไทยเราเหมือนกันนะเพราะว่ากําหนดการเดิมเนี่ยดาวเทียมทีออสสดวงใหญ่ของเราเนี่ยเขาจะต้องปล่อยกับจรวดเวก้าซีครับเพราะว่าใน TOR เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันจะเขียนว่า r e l i a b i l i t y เนี่ยเขากําหนดไว้ค่อนข้างสูงนะถ้าเราไปดูอะเดี๋ยวจะพยายามหาลิงก์แปะไว้ให้แล้วกันถ้าเจอนะเขาระบุ ค่า reliability ไว้สูงมากดังนั้นเนี่ยจรวดที่มี reliability สูงขางนาดนี้มันจะต้องเป็นจรวดค่อนข้างใหม่อะแล้วแบบปล่อยน้อยอะก็คือข้อมูลทางสถิติไม่ได้เยอะใช่ใช่ครับทีนี้พอมันโอเคมันก็แมทช์ตาม T R แหละว่า reliability มันสูงแต่พอมันบึ้มขึ้นมาทีนึงเ่ย ตัวเลขมันลดหวบไงมันก็เลยไม่ตรงกับทีวาร์ก็เลยเาต้องมีการย้ายตัวจรวดนะครับเพราะว่าไม่น่าจะไปแก้ท r วได้ก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันท่าไหนยังไงก็ได้เป็นตัวเวก้าธรรมดามานะครับแล้วก็ปล่อยพร้อมกับดาวเทียมของไต้หวันเฟอร์ม a มันถ้าจะไม่ผิด คมอบเซตนี่ก็เป็นแบบว่าเขาปล่อยเยอะมากเลยนะถ้าเราติดตามข่าวกันคือมันจะเป็นดาวเทียมไซส์แบบไซส์กำลังฮิตในโลกตอนนี้เลยอะพวกดาวเทียมแบบสมอลเซตอะแต่ใหญ่ใหญ่ยยกว่าแบบสมอลเซตทั่วไปนิดนึงอะไร,รอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนเน้นส่งเป็นฟรีดมากขึ้นอย่างเช่นไอนีโอของ Airbus สอะเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ทําดวงใหญ่ส่งไปเขาอยากทาเล็กๆส่งเป็นฟรีดมากกว่าเพราะเขามองว่าได้ประโยชน์มากกว่าอะไรประมาณนี้เขาเป็นใหม่เซตใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช่คืออย่างนี้พี่ว่าตลาดของลันเชอร์เนี่ยมันคอมเพจตีฟ มากขึ้น hmm. จากการที่ SpaceX เนี่ยเขาแทบจะเป็นเจ้าตลาดตอนนี้ค,คือโอเคเราอาจจะพูดคำว่าเป็นเจ้าตลาดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าบริษัทอะทุกคนจะต้องไปเลือก SpaceX นะคือ SpaceX เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งในการทำสตาร์ดี้เช่นอย่างของ TSC เนี่ยมันก็มีตัวสตาร์ดี้มาว่าเอา Vibration Profile ของจรวดฟอ l เนาเนี่ยมาลองแอพพลายกับตัว Structure ดู ว่าจะสามารถปล่อยกับฟอร์ o n 9ได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องปล่อยกับฟอร์ o n 9คือถ้าเกิดว่าเขาจะเอาไปปล่อยกับอาริยานเอาไปปล่อยกับเวก้าหรือแม้กระทั่งการเอาไปปล่อยกับโซยูสเนาะโซยูสสองจสมัยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็รัสเซียแกผลกลับไปแล้วนะครับไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วครับดีเม,มื่อวานไม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้ครับ เนี่ยฮะที่พูดเรื่อง Airbus ปไปหยางนีโอกับอาริ n e นขึ้นมาเราบอกว่าเออเห็นไหมแบบในยุโรปเขาก็วนๆกันอยู่อย่างนี้นี่แหละอะไรเนี่ยของ Airbus ก็ปล่อยกับอาริ n e นหรือแบบอาริ n e นก็แบบผลิตชิ้นส่วนหลายอย่างซาฟองอะไรทาริสอารีเนีย ใช่ก็เป็นแบบซูเปอร์พาวเวอร์ทาลิสาอาีเนียนี่คือแบบว่าโคตรซูเปอร์พาวเวอร์เลยนะเพราะ,ะว่าทำแบบทำชิ้นส่วนให้นอตทรอกก r ดัมแมนอีกทีนึงคือผมรู้สึกว่าเป็นชื่อที่คนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ชื่อของทาริสจริงๆจําได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้ในตอนไอเซไปแล้วแต่ว่าเอามาเล่าอีกรอบแล้วกันคือผมรู้สึกเขาเป็น Mitsubishi ของฝั่งยุโรปอะแต่ว<บ><บ>่าเขาไม่ได้ทําแบบ B2C เยอะเท่าไหร่เขาไม่ได้แบบผลิตแอร์ไม่ได้ผลิตรถยนต์อะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่เขาผลิตอะไรที่แบบมันใหญ่มากและสาคัญนะครับอย่าง Mitsubishi Heavy Industry ชัดๆเออใช่ใชก็คือเขาผลิตอย่างตัวโอ p e r a t รถไฟซึ่งในไทยแบบบางสายรถไฟฟ้า ก็ใช้ของทาริสหรือว่าแบบผลิตอะไรที่เป็นชิ้นส่วนแบบชิ้นส่วนจรวดชิ้นส่วนยานอวกาศชิ้นส่วนเครื่องบินอะไรเงี้ยฮะซึ่งแบบมันจะเป็นอะไรที่สกเกลใหญ่มากทาริสเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องไอ้นี่เว้ยเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นออปติกอะแล้วก็ <c oughs> การทําการทําพวก RF อ่ะการทำบีมฟอร์มมิงกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ระบบอนา,าสัญญารถไฟอะมันต้องใช้พวกแบบ RF ใช่ไหมล่ะคนวิดยเฟอร์เฟนซ ในไทยก็ใช้ของทาริสนะครับก็ถือว่าเป็นลูกค้าถึงแม้เราจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ก็ตามเรียวกว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลคนหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นที่พีทเติร์บอกอะครับว่าเขาก็ผลิตชิ้นส่วนให้ Not r อ h r o p g r u m m a n ซึ่ง Northrop g r u m m a n ก็เป็นซัพพลายเออร์หลักของ James w e ว็บ Telescope เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ซัฟอนคอโมก็คือเขาทำตัวกระจกของ James เว b บอ่าซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบว่า,วางงๆเหมือนกันนะหลายคนอาจจะยกมือบอกว่า,วาอ้าวแล้ว อเมริกาเป็นคนทําไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าอีซ่าเขาไม่ได้มาเคลมว่าเขาเป็นคนทํากระจกแต่ว่าพอมาเป็นผู้ผลิตอะพอมันเป็นเวนเดอร์อะเขาสามารถพูดได้ว่าเอยเขาเป็นคนที่ไปรับงานทํากระจกให้กับ James เจมส์เวับซาฟองเขาก็เลยแบบพูดประเด็นนี้ขึ้นมาพี่ก็เลยนึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคุยกับคนนอตท็อปกัมแมนที่เราไปสัมภาษณ์คนจาก ลอคีมาตินเออมันก็คือเขาก็ไปแบบเวิร์กกับคนฝรั่งเศสนี้แหละคือเขาก็ไปช้อปปิ้งกับยุโรปี่แหละดังนั้นคือเรารู้สึกว่ายุโรปอ่ะคือเทพเจ้าแห่งการค้าขายของวงการอวกาศมากๆเป็นเทพอุตสาหกรรมด้วยจริงเป็นเทพอุตสาหกรรมแล้วก็ขายเก่งไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทวีปนี้มันมันน่าสนใจว่ะนั่นแหละแบบเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะหลอกประเด็นไปยาวว่าอ่า เขาก็มาคุยธุรกิจกันครับมาขายแบบชิ้นส่วนอะไรหลายๆอย่างในห้องประชุมเนาะก็แบบมีคนที่เอาเอ่อสตาร์แท็กเกอร์มาขายสตาร์แท็กเกอร์คือตัวที่ไวแท็กดาวระบบดาวของดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นพวกดีเทคเตอร์ต่างๆใช่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันต้องรันตลอดเวลาใช่ดาวเทียมถึงจะจับตําแหน่งได้ใช่ครับครับก็มาขายแบบพวกชิ้นส่วนบอร์ดต่างๆโปรเซสเซอร์ต่างๆกล้องอะไรพวกเนี้ยฮะครับแล้วก็ พี่ก็ได้มีโอกาสในการคุยกับหลายๆบริษัทเนาะนะครับตัวอย่างเช่นคานสซึ่งคานสก็ไม่ใช่บริษัทนาะคานสก็เป็นหน่วยงานด้านอวกาศของฝรั่งเศสนะแล้วก็ซาฟองไปลองฟังพี่คุยกับซาฟองกันครับ Why do you have so many business and what resource do they shareOkay so something you have to know about the aerospace and to some extent the space industry is that it's it's the result of a lot of creation of of different companies, mm -hmm. and it's also the result of merger and acquisition. Mm -hmm. If you look at the history of the major groups in the US, in France and and to some extent in Europe, it's, it's the result of uh, merger and acquisition. Mm -hmm. So of course Safran, uh, as a leader in in France, in Europe, in the world, in the aerospace and the astronautics business, we were the the result of uh, many years of experience, where we develop new products and new applications, and also where we merge together and we acquire different companies. So the 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 rationale for a company like Safran mm -hmm. is that we have some core technologies which are. I would say high-end technology, right. and that we apply it to different fields. Mm -hmm. if, if you look at the structure of the Saffron Group, we have so many companies because there are several applications. Right. Whether it is in aerospace, for mm -hmm. civil aviation, whether it is for defense, whether it is for space. This is a deputy, regional, delegate international public affairs. คือทำหน้าที่ขายของในอาเซียนนั่นแหละครับพูดตรงๆครับก้อนนี้เหมือนเขาแอบ,บมาขายของตัวเองเนาะแล้วก็มาอธิบายว่าบริษัทตัวเองเนี่ยทาไมมันถึงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่แบบมีความสัมพันธ์ไปทั่วแล้วแบบก็มีบริษัทที่เป็นสับเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นอาริอานก็แบบถือหุ้นโดยเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเขาก็แบบเล่าว่าเนี่ยแบบบริษัทในยุโรปมันก็มีการแอคควายมีการเมิร์ชมีอะไรกันแล้วก็แต่ละพาร์ทก็ดูแล ของแต่ละอย่างแล้วก็มีการแบบคอนเนคกับคนนู่นคนนี้ที่อะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าแบบ encapsulate แบบความเป็นความแบบ collaboration ของฝั่งยุโรปได้เลกไม่ออกเหมือนกันนว่าจะเรียกว่ายังไงคือมันก็ยุโรปดียใช่ว่า มันคือการตอบย้ำสิ่งที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปจริงๆสาระมันอยู่ที่ต้นคลิปแหละเพียงแต่ว่าช่วงท้ายๆคือเราเอามาเป็นหลักฐานให้ฟังว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะบวยมันเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งจริงๆสัมภาษณ์คุณคุณองตวนเนี่ยตลกอย่างหนึ่งอันนี้แบบเราเล่าถึงวันแรกอยู่เนาะแต่จริงๆสัมภาษณ์คุณองตวนคือสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่วันที่สองหลังจากไปนาริ์มาแล้วก็ความตลกคือถ้ามันมีวิดีโออะฮะเราสัมภาษณ์เขาที่แบบชิงช้า ก็คือชิงช้าแบบเหมือนชิงช้าทรงเรียนใช่ก็คือแบบเหมือนตอนเย็นอะครับหลังจากไปนาริต์แล้วก็หลังจากแวะไปชื่อ national s a i e n c e park ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็ไปไปเลี้ยงฉลองกันที่สมาคมฝรั่งเศสค่ะจะบอกว่ากินเหล้าแต่ก็แบบดูดูไม่เป็นทางการนิดนึงครับก็ไปเลี้ยงฉลองกันที่สมาคมฝรั่งเศสมันก็ออกแนวแบบเป็นสวนเป็นบ้านอะไรประมาณนี้ครับเราก็หาที่สัมภาษณ์เนาะเพราะแบบโซนที่แบบเขากิน เลี้ยงฉลองกันอยู่ <laughs> ก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งเราก็เลยไปที่สวนแล้วก็เออมีชิงช้านั่งพอดีก็เลยไปสัมภาษณ์แบบคนคบใหญ่คนโตที่แบบชิงช้าสีแดงเหมือนชิงช้าเด็กเล่นน่ารักดีครับพี่ว่า ช่วงเวลาสองวันนี้ทําให้เราได้เห็นถึงคอนเฟ r ร์มชัน by ads <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ทําให้เราได้เห็นถึงมันก็คือคอนเฟ r ร์มชัน by ads นั่นแหละว่าโอเคสิ่งที่เราเข้าใจมาเนี่ยเราเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึง <c oughs> คือ <c oughs> เรารู้สึกว่าเรากับป๋าบะจะมีความฝันอย่างหนึง่งก็คือการได้เห็นภาพใหญ่ของระบบใดระบบหนึง่งแล้วเราจะรู้สึกฟินอะ่ะว่าอ๋อ <c oughs> โอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เอง นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้เราก็เลยได้เห็นชัดมากขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบการที่เขาดิวของกันมันเป็นยังไงใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ภาพใหญ่ทั้งหมดหรอกจริงๆมันคงมีอะไรหลายอย่างมากที่<ม>ที่เราก็คงไม่ได้เห็นด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยอะไรต่างๆอะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดๆหนึ่งละกันที่เราอยากจะเอามาแชร์เอามาถ่ายทอดให้ฟังว่าเอ้ยเราเห็นอะไรนะครับหวังว่าวันหนึ่งเนาะเราจะได้เป็นคนใหญ่คนโตบ้าง <laughs> ไปแบบไปดิวซื้อดาวเทียมไปอะไรอย่างนี้บ้างขั้นแรกก็คือเริ่มจากการไปสมัครา ไปสมัครงานนาลิจิสดาแล้วก็ว่าไปนะครับ,ครบใครจะไปรู้ครับวันหนึ่งคุณชัยพัทรอาจจะเป็นพอ,อ,อจิสดาก็ได้โอ้ <laughs> <laughs> ครับน่าจะประมาณนี้แหละฮะจริงๆที่เราไปเห็นตอนเขาเดีวมาก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่แบบหลังจากที่เขาเดีวกันเสร็จเราก็ไปคุยกับทีมจากฝั่งไทยมาเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วเ,เขาก็ก็มาดสคัส์กันว่าเออเจ้านี้น่าสนใจนะเจ้านี้น่าสนใจเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราขาดอยู่พอดีเลยมีน่าสนใจกี่เจ้าอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ได้เห็นว่าเออวิศวกรไทยเขาก็ ทำงานกันแบบจริงจังระดับเนีจริง,งจริงเออมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยทําดาวเทียม <laughs> ทํายานอวกาศ <laughs> ทำอินสตูเมนตนะ์น่ะนั่นแหละฮะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็น2วันที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากๆครับก็เลยอยากออกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันะหวังว่ามันจะน่าสนใจสําหรับทุกคนเหมือนกันครับหวังว่าตอนนี้จะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับมุมมองของเรา,อนนาสองคนผมเต้นณันนท์ดวงสงเนินครับผมปรับเชียร์พัฒอาชีวรังหักโรค,ครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH